กราบสวัสดีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกงอ่อมปลาไหลนะครับอ่อมแบบน้ำเข้มข้นเลยนะครับมาครับกินข้าวกันได้กินข้าวได้เฝ้านอนมื้อนี้ปวดแขนไหลเลยครับไปฉีดยามาเข็มที่ซีแล้วตั้งแต่ผมถึกมากัดนะเนาะผมมาอุตส่าห์เอา8เข็มนั่นหรอกว่ามื้อแรกเขาฉีด2เข็มบ่เป็นหยังมื้อที่2อีกฉีดเข็มนึงบ่เป็นหยังมื้อที่3เดี๋ยวไปฉีดเจ็บมันบ่อยู่ที่ยานะอยู่ที่พยาบาลฉีดหนักไอ้นี่เจ็บนี่ก็มือวงเว้นนี่ไปยกของหนักปวดมาถึงแผลแล้วผมเลยว่าบ่ฉีดแล้วล่ะเพราะได้แค่ซีเข็มพอนะครับมาครับกินข้าวกันครับเข้มข้นมาใส่ผักน้อยเดี๋ยวนะมะเขือมันเป็นพริกเขียวนะครับมันอาจจะบ่สีสันบ่จิตจัดไปได้แต่เผ็ดกันกับพริกเขียวเข้มข้นมาเลยจะเรียกว่าที่ผัดเส้นสตอผัดมันเห็ดยากป่ะแกงอ่อมง่ายป่ะเลือกกินแบบฟ้าๆเข้มข้นมากอะว่าจบจริงๆมันฉีดเขาให้ฉีด8เข็มแล้วนะฉีดป้องกันพิษสุนัขบ้า5เข็มบาดทะยักอีก3เข็มมามาฉีดแล้วแหละเพราะมาเขาก็ฉีดยาประจำอยู่นะโอ้ยๆมันเฮ็ดงามยกของยกยังไม่ได้ครับมันเจ็บมื้อนี้กลับมาบ้านโอ้เวียนหัวอยู่มันบริยุทธยาเลยเจ็บตอนเราฉีดครับสตอนี้ยังเป็นตาผัดดีอย่างครับอมปลาไหลสาเหตุที่ทุบก้อนครับนะทุบให้กระดูกมันอ่อนครับให้กระดูกปลาไหลมันอ่อนแซ่บเข้มข้นดีขนาดที่แหลกกับว่าที่บ่ฉีดกันแล้ววัคซีนโควิดย่านตายแต่ก็ขนาดพิษสุนัขบ้าผ่านไม่ได้ถึง4เข็มนะวัคซีนโควิดเข็มเดียวเป็นย่านยังก็เลยลงทะเบียนฉีดเรียบร้อยแล้วหมอนัดแล้ว
เข้มข้นมากเลยครับครับเป็นบรรยากาศมากินอ้อมนะกินได้ต้มเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวพ้นวาเทียบมาเป็นอย่างอื่นมาเป็นอีกอุ้ยนักเก็ตด้วยเขาเนยนับกันแข็งอมเห็นเมนูอย่างกระแซบเบิ้ลมาปลาไหลเนี่ยมี FC คนหนึ่งบอกว่าพี่จาจูตับเด็กน้อยเบิ้งแน่ท่านว่า ผมก็เลยบอกว่ามันข้าวครับเคยกินแล้วมันข้าวเด็กน้อยบ้าอาบน้ำเนาะก็ข้าวเนี่ยก้างปลาไหลต้องยำให้ละเอียดก่อนนะครับอื่นลิดไม่ได้นะอันตรายครับไม่ต้องห่วงเลยกับเขาผมกินมาเบิดไม่ได้ไปใส่นะครับใส่ตู้เย็นไว้กินได้อีกคือเก่าส่วนมากนั้นผมกินพวกที่เหลือนี่แหละก่อนเพลงงานตอนสอนอุ่นกินใส่ไปใส่ปะใส่เสียปะโอ้ยนี่นี่ครับของแซ่บมันรีอยู่ข้างล่างนี่เกือบลืมกินตอนนี้ยี่ขมมำลำเนี่ยดอกใส่เขาเจ็บมือแซ่บเลยออมยำใดก็แซ่บยำนั้นออมแกงออมนี่มันได้รสชาติปลาล่าพร้อมนะชาตินัวปลาล่าโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องจากไปแล้วขอบคุณที่มาติดตามช่อง YouTube รูปตากไทยมีขอบคุณทุกเม็ดนะครับนะพบกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ
นี่ครับไม่ได้ทิ้งนะครับแต่ไว้อุ่นกินมื้อเช้านี่แหละจะกลับมาหน้าเนี่ย